Toyota BC4X รถไฟฟ้า 100% จาก Toyota และเป็นค่ายแรกของญี่ปุ่นที่นำรถไฟฟ้า 100% มาขายในบ้านเราน่าสนใจมากน้อยแค่ไหนคุ้มหรือไม่ผมบอกเลยครับว่าคุ้มมากๆครับสำหรับรถคันนี้ครับซึ่งมีราคาอยู่ที่ 1,836,000 บาทครับแต่สำหรับท่านใดที่กำลังสนใจและอยากจะจองรถคันนี้นะครับขอบอกก่อนว่าสำหรับปีนี้เขามีจำนวนจำกัดครับเพียงแค่40คันเท่านั้นเองและตอนนี้ที่คุณผู้ชมดูอยู่ยอดจองของเขาเลยไปแล้วนะครับเลย40คันไปเรียบร้อยแล้วนะครับถ้าคุณอยากได้คุณก็รีบจองนะครับและอาจจะต้องรอล็อตหน้าครับซึ่งจะเป็นในช่วงปีหน้านั่นเองครับแต่จากตามกระแสที่คุณผู้ชมดูนะครับมันก็จะมีแบบ2อย่างนะครับก็คือเป็นแบบ Four Wheel Drive ก็คือตัวท็อปสุดก็คือคันนี้นั่นเองแล้วก็ขับเคลื่อน2ล้อนั่นเองนะครับแต่ตัวขับเคลื่อน2ล้อยังไม่มีนะครับแต่แน่นอนถ้าคุณเปรียบเทียบแล้วตัวขับ4กับขับ2ขับ2จะถูกกว่าถ้าคุณดูราคาที่เขาคาดการไว้มันก็อยู่ที่ประมาณ1,600,000อันนั้นยังไม่มาครับถามว่าจะมาไหมอันนี้ก็ต้องดูตามกระแสครับว่าสำหรับ Toyota BC4X คันนี้กระแสจะดีมากน้อยแค่ไหนเพราะทั้งหลายทั้งปวงแล้วไม่ว่าจะเป็นรถคันไหนก็ตามก็อยู่ที่กระแสแล้วก็ยอดขายนั่นเองครับซึ่งถ้าคุณดูยอดขายของคันนี้หรือว่ายอดจองของคันนี้มันเกินที่เขาตั้งเป้าไว้แล้วสำหรับปีนี้ก็คือ40คันที่เขามีไว้นะครับไม่แน่นะครับในอนาคตก็อาจจะมีเข้ามาอีกโดยซ้ำไปนะครับก็อาจจะอดใจรอกันสักนิดหนึ่งนะครับข้อดีของรถไฟฟ้าคันนี้คือเนื่องจากมันเป็นของญี่ปุ่นนะครับถ้าเราได้ขับรถไฟฟ้าของเจ้าอื่นๆมาแล้วอ่ะผมขอสปอยสั้นๆก่อนว่าฟีลลิ่งมันก็จะแตกต่างโดยสิ้นเชิงเลยนะครับแต่แน่นอนอันนี้ก็คือข้อดีข้อเสียก็มีเช่นเดียวกันครับแต่เดี๋ยวเราค่อยมาสรุปกันอีกทีนะครับถ้าพูดถึงรถไฟฟ้าในบ้านเราณตอนนี้เนาะมันก็จะมีหลากหลายรุ่นอยู่พอควรนะก็ทยอยเข้ามานะครับก็ส่วนใหญ่แล้วจะเป็นจากฝั่งจีนนะครับไม่ว่าจะเป็น Aura Good Cat นะครับ MG ZS EV MG EP เป็นต้นนะครับหรือถ้าคุณดูนะครับ Nissan Leaf ก็มีครับหรือถ้าคุณไปดูพวกรถยุโรปนะครับก็จะเป็นพวก BMW iX หรือว่า iX 3หรือว่า Mercedes-Benz EQS นะครับก็ทยอยเข้ามาเรื่อยๆนะครับสมมุติถ้าว่าเรายังไม่รีบนะครับก็รอดูเรื่อยๆนะครับเพราะในอนาคตก็จะเข้ามาเยอะขึ้นแน่นอนเลยครับแต่ถ้าคุณดูเรื่องราคานะครับรถยุโรปอะคือมันก็จะสูงอยู่พอสมควรอยู่แล้วเนาะแต่ถ้าเป็นรถจากพวก MG หรือว่า Great Wall Motor ราคามันก็อยู่ประมาณ1ล้านต้นๆอันนี้อยู่ที่1,800,000นะครับก็ถ้าเราเปรียบเทียบอยู่ก็อาจจะสูงอยู่เหมือนกันแต่ข้อดีหรือว่าจุดแข็งก็นะของ Toyota ก็คือว่าคนจะเชื่อใจ Toyotaมากๆเลยครับไม่ว่าจะเป็นโครงสร้างรถที่ออกภายใต้ ETNGA คือ ETNGA เนี่ยจะเป็นโครงสร้างที่ทาง Toyota เขาออกแบบมาเพื่อรองรับรถไฟฟ้าล้วนๆเลยนะครับไม่ได้มีการปรับหรือว่าเปลี่ยนแปลงจากตัว TNGA ใดๆอันนี้คือเหมือนเซตศูนย์เซตใหม่เลยนะครับเพื่อจะรองรับต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของน้ำหนักตัวรถแล้วก็แบตเตอรี่ก็ตามนะครับคันนี้นะครับคุณผู้ชมจะมีมอเตอร์2ตัวนะครับด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังนะครับและทำงานแบบอิสระนะครับตัวหน้ากับตัวหลังจะมีคนละ80กิโลวัตต์นะครับซึ่งก็รวมกันแล้วก็จะเป็น160กิโลวัตต์นั่นเองครับถ้าเป็นแรงม้าก็จะอยู่ที่218แรงม้าและแรงบิดสูงสุดอยู่ที่337นิวตันเมตรนั่นเองครับที่ชาร์จของอันนี้จะเป็นแบบ Type 2นะครับสำหรับ AC และถ้าเป็น DC จะเป็น CCS 2นะครับหรือว่า CCS Type 2นั่นเองนะครับแบตเตอรี่จะเป็นแบบลิเธียมไอออนขนาด 71.4 กิโลวัตต์นะครับ0ถึง 106.9 วินาทีนะครับสำหรับคันนี้จะคุ้มค่าหรือไม่นะครับเดี๋ยวเรามาดูการใช้งานของคันนี้ก่อนว่ามีระบบอะไรบ้างฟังก์ชันเป็นยังไงและออปชันของเขาเป็นอย่างไรบ้างครับอันนี้จะเป็นระบบช่วยจอดนะครับเดี๋ยวลองดูนะครับกด P นะครับนี่เราดูตรงหน้าจอเนี่ยครับเราสามารถแทบจะเลือกได้หมดเลยนะครับเนี่ยเรากดตรงนี้ก็ได้ครับมันก็จะเป็นแบบนี้เนาะกดตรงนี้ก็ได้โอ้โหแต่ประเด็นคือที่ผมชอบอะคือจริงๆลองมาแล้วล่ะคือสัญญาณอะเซ็นเซอร์มันอะจับได้ง่ายมากครับบางทีเวลาเราลองคันอื่นอ่ะบางทีมันจะต้องแบบโหไหลไปเรื่อยๆทีละนิดทีละหน่อยกว่าจะจับได้บางทีก็ไม่ได้ด้วยแต่นี่คือแบบยังไม่ได้เลื่อนรถอะไรเลยครับก็ขึ้นมาละเดี๋ยวลองดูนะครับก็เลื่อนตรงนี้แล้วกันแล้วก็กดปุ่ม start เนี่ยพัวนะครับแล้วก็ release brake to move ก็คือแค่ปล่อยเบรกนะครับลองดูนี่ผมไม่ได้ขยับอะไรนะครับแต่เพื่อความปลอดภัยนะครับเราเอาเท้าไว้ตรงเบรกเสมอนะครับเผื่อแบบมีการผิดพลาดนิดเล็กน้อยนะครับก็เราจะได้เซฟได้นะครับเนี่ยครับที่ดูจากภาพนี้ได้เลยนะครับดูจากภาพนี้ได้เลยครับไม่ได้ควบคุมพวงมาลัยเลยนะครับไม่ได้ควบคุมอะไรเลยนะครับแต่สมมติถ้าเราไม่มั่นใจเราเหยียบเบรกได้ตลอดเลยนะครับเนี่ยครับปึ๊บนุ่มนวลมากครับอ้าว
เอาอีกอ่ะโอเคสงสัยยังไม่ตรงก็ได้ครับถอยอีกรอบครับเนี่ยสังเกตนะครับมือผมอย่างนี้นะครับแต่เมื่อกี้จริงๆอะครับถ้าเราโอเคแล้วเราเหยียบเบรกก็จบอะนะครับในนี้เพื่อความแบบเป๊ะหน่อยนะครับเป๊ะเลยแหละเอาจริงพั่วเรียบร้อยโอ้โหแต่ที่ผมชอบคือแบบเบรกมันนุ่มมากครับ0ถึง100นะครับไป1 2 3ไปเอา50 60 70 80 90 100แล้วก็ถ้าอยากจะลองแบบจริงๆก็คือลองเหยียบคันเร่งจนไปถึงนี้เลยก็ได้แล้วลองเบรกลึกดูฮะอ๋อจริงๆ120ไปได้นะผมเชื่อใช่ใช่ใช่แล้วก็เพราะกลัวระยะเบรกมันจะไม่ทันถ้าเหยียบเบรกมันลึกไม่พอนะอ๋อครับตรงนี้เป็นคอร์เนอร์ริ่งครับผมลองเข้าโค้งสักประมาณ40ก็ได้นะครับรอบหน้า40 50เลยส่วนตรงนี้ลองดูการสั่นสะเทือนของช่วงล่างครับผมทำเป็นรถโลเทสเนาะด้านหน้าไปทางขวาครับข้างหน้าจะเข้าสลาลอมเลยอ๋อนี่อ๋อโอเคสลาลอมสลาลอมด้านหน้าใช้ความเร็วได้ถึง60ครับผมโอเคครับเริ่มจากขวาก่อนโอเคไปซ้ายครับโอเคครับมันสมูทมากเลยใช้ได้เลยครับโอเคกลับรถไปทางขวาครับโอเคคราวนี้ถ้ากลับไปทางตรงอีกรอบนึงถ้าอยากจะสูงถึง100อีกรอบนึงหรืออยากจะถึง120เหมือนที่คุณว่าก็ลองดูนะได้ครับผมโอเคอันนี้คือ0ถึง120นะครับไป1 2 3 50 60 70 80 90 100 120ครับอันนี้ก็จะได้เห็นการทำงานของระบบ ABS ด้วยโอ้โหเนี่ยครับสุดยอดมากสุดทางเร็วมากเร็วมากครับคือข้อดีของรถไฟฟ้าคือมันไม่ต้องรอรอบเนาะมันพุ่งไปเลยแต่คือที่ชอบคือแบบทรงตัวมันก่อถนนอยู่นะดีเลยอ่ะนี่ต่อมาต้องปิดจั๊มครับผม30เนาะต้องดูแรงแค่ไหนยังนุ่มอยู่เลยความรู้สึกของช่วงล่างตรงนี้เราจะเหยียบตรงทางสีดำไปครับให้รู้สึกถึงการกระเทือนของช่วงล่างการซับแรงแท่งช่วงล่างครับเหมือนเวลาขับถนนทั่วไปครับครับตรงนี้ความเร็วขนาดประมาณ30เลยอันนี้จะลองจับเวลานะครับเผื่อดูเนาะพอสูตรถึง100แต่ละรอบมันอาจจะไม่เหมือนกันนะครับโอเคครับเนาะ3 2 1ครับ50 60 70 80 90 100ครับ 6.78 อ่ะโอ้โหทางโตโยต้าแจ้งเท่าไหร่นะครับ 6.9 ลองดูอีกรอบได้นะได้ครับลองดู average เฉลี่ยประมาณเท่าไหร่คือมันก็อยู่ด้วยหลายปัจจัยไงใช่ไหมครับไม่ว่าจะเป็นสภาพถนนลมใช่ครับลมน้ำหนักตัวรถอะไรก็ว่ากันลมนี่มีผลมากเลยใช่ครับอีกรอบนะครับลองดูอีกรอบนึงเมื่อกี้ 6.78 โอ้โหโอเคมา3 2 1ไปต่างกันตั้ง6 0.6 เลยอ่ะเมื่อกี้ได้ยินคำว่าร้อยนี่ผมแตะเลยนะเฮ้ยโอเคมันก็มีหลายปัจจัยอ่ะเนาะโดยประมาณนะครับโดยประมาณหลังจากขับนะเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดเพิ่มเติมครับคุณผู้ชมอย่างเช่นตรงหน้าจอนี้นะคือมันจะมีคอนดิชันบางอย่างเนาะคือนี่เราอยู่เกียร์ P นะครับถ้าเราอยากจะดูกล้องนะครับก็นี่กดตรงนี้นะครับมันก็จะเป็นแบบนี้และกราฟิกของมันคือจะเป็นแบบนี้นะครับเราไม่สามารถแบบเลือกมุมที่เราอยากจะดูได้เป็นจริงเป็นจังถ้าเราอยู่ในเกียร์ P นะฮะมันก็จะหมุนแบบนี้เป็นกราฟิกของเขาแล้วก็ออกวายนะครับหรือออกกว้างนั่นเองแค่นั้นครับโดยประมาณนะครับแต่ถ้าเราไป D นะครับอุ๊ยโทษทีครับเราคือเรากดแล้วเราก็บิดเนาะไปทาง D นะครับนี่ครับเราก็จะเห็นกล้องด้านหน้านะครับถ้าอยากได้ซูมกว่านี้หรือกราฟิกอื่นๆนะครับเราก็สามารถกดได้นะครับก็จะเป็นประมาณนี้แหละถ้าเราหาพวงมาลัยนะครับเนี่ยครับมันก็จะมีเส้นด้านข้างตัวนี้บอกด้วยนะครับโอเคแล้วก็แน่นอนถ้าเราไป R ล่ะครับพัวนี่ครับก็จะเป็นแบบนี้เนาะเวลาเราถอยนะครับเราหาพวงมาลัยเส้นมันก็จะตีให้นะครับอันนี้ก็คือเป็นคอนดิชันต่างๆนะครับเราไม่สามารถกดพวกแบบเลือกกล้องได้นะครับเหมือนถ้าเปรียบเทียบเนาะพวก MG อะไรแบบเนี้ยจะสามารถกดกล้องได้แบบเอ้ยเราอยากจะเห็นด้านข้างเราก็กดได้เลยนะครับแต่นี้ไม่ใช่นะครับแต่นี้ไม่ใช่นะครับโอเคเดี๋ยวไป N ก่อนโอเคนี่ N นะครับ
เอ็นเราก็สามารถเลือกได้เหมือนกันไม่มากก็น้อยนะครับเนี่ยเราก็ดูกว้างๆได้ครับซึ่งถามว่ากล้องอันนี้ดีไหมสำหรับ Toyota ผมบอกเลยว่าดีมากๆเลยครับคือถ้าเราใช้รถ Toyota คันก่อนๆมานะครับไม่ว่าจะเป็น Camry, Altis, Yaris เป็นต้นนะครับคือแบบมันจะ color feel โดยสิ้นเชิงเลยถ้าในอนาคตกล้องเป็นแบบนี้นะโอ้โหผมบอกแจ่มมากๆเลยครับส่วนหน้าจอนะคุณผู้ชมคือตรงเนี้ยมันจะไม่ได้มีอะไรแบบอลังการงานสร้างสักเท่าไหร่นะถ้าเอาตรงๆเลยนะครับสามารถเชื่อมต่อ Apple CarPlay Android Auto ได้นะครับแต่พวกระบบต่างๆนะครับพวกเซตติ้งต่างๆก็จะมีให้ตรงหน้าจอนี้นะครับแต่ก็มีแค่นั้นเองโดยประมาณนะครับถ้าเราอยากจะดูกล้องเราก็ต้องกดจากตรงนี้อย่างเดียวเนาะโอเคแล้วก็อันนี้ที่ผมไม่ได้พูดก็คือตอนขับนะครับก็คือตรงหน้าจออันนี้คือมันจะเป็นคนละฟิลกันสำหรับผมแล้วอะมันโอเคไหมมันคือโดยรวมนะครับโครงสร้างของรถคันนี้มันจะเป็นแบบ human interface นะครับก็คือเน้นคนขับเป็นหลักแต่สำหรับผมอะคือมันสะดวกไหมมันสะดวกครับแต่นี่แค่พูดเป็นข้อสังเกตละกันก็คือตรงขอบพวงมาลัยเนี่ยนะครับพวงมาลัยเนี่ยมันจะแบบบังสายตาเรานิดนึงตรงหน้าจอเนี่ยมันก็จะเห็นอยู่แบบราวๆเนี่ยครับขออภัยนะครับเห็นอยู่ประมาณเนี้ยนะครับแต่ว่าอันนี้ก็อยู่ที่ความสูงของเราด้วยเนาะหรือว่าเราปรับพวงมาลัยด้วยเนาะถ้าเราปรับเนี่ยเราปรับลงมาเนี่ยอย่างเงี้ยชัดแจ๋วเลยครับแต่พวงมาลัยมันอาจจะต่ำหน่อยนะครับโอเคส่วนปุ่มฟังก์ชันต่างๆโอ้โหเยอะมากครับระบบความปลอดภัยต่างๆของคันนี้ Blind Spot ก็มีให้นะครับเป็นต้นเนาะ Cruise Control มีให้แน่ๆอยู่ตรงนี้นะครับ Voice ก็อยู่ตรงนี้คือควบคุมได้เยอะมากๆเลยครับอันเนี้ยแจ๋มมากเลยนะครับอีกอย่างหนึ่งที่อยากจะพูดถึงคือเรื่องวัสดุครับตรงนี้นะครับคือเขาใช้พวกวัสดุรีไซเคิลนะครับแต่คืออันเนี้ยเนื่องจากมันเป็นรถใหม่เลยนะครับเราก็จะรู้สึกว่าเฮ้ยมันโอเคมันดีไปหมดซึ่งเวลาเราจับจริงๆอ่ะมันโอเคครับมันก็นุ่มในระดับหนึ่งนะครับแต่คือเรารู้เลยว่าถ้าเราไม่รักษาความสะอาดนะครับมันจะมีฝุ่นเยอะอยู่พอควรตรงเนี้ยเยอะเลยนะครับต้องก็ทำความสะอาดหน่อยนะครับใช้ผ้าเช็ดอะไรก็ว่าไปพวกกล้องตรงเนี้ยก็จะมีนะครับอย่างเงี้ยถ้าเราดูจากตรงเนี้ยครับแค่เนี้ยก็จะมีละถ้าเราสังเกตนะครับก็อาจจะต้องทำความสะอาดหน่อยเนาะและข้างใต้ตรงนี้ก็จะมีที่เก็บของเพิ่มเติมนะครับช่อง USB ก็มีให้นะครับคือส่วนตัวมันมีให้มันก็ดีครับแต่ส่วนตัวนะผมไม่ค่อยชอบช่องตรงนี้เท่าไหร่มันแบบบางทีมันใช้งานไม่ได้เต็มที่เวลาสมมติเรานั่งคนเดียวเนาะมันจะแบบลำบากนิดนึงนะครับอันนี้ก็ว่ากันไปแล้วแต่ความชอบนะครับแต่อย่างนึงครับที่ผมอยากจะพูดถึงคือคันนี้มันเป็นรถไฟฟ้าและราคา1.8 ล้านแต่น่าเสียดายอย่างเดียวครับนี่คนผู้โดยสารด้านหน้านะครับจะไม่ได้เป็นแบบไฟฟ้านั่นเองแต่คนขับนะครับสบายครับเป็นแบบไฟฟ้ามี memory seat ให้ด้วยนะครับมี memory seat ให้ด้วย2ตำแหน่งเลยครับหรือว่า2จุดที่เราสามารถเซตได้สบายสบายเลยครับและนี่ก็ sunroof ครับโอเคแล้วเดี๋ยวเรามาดูเบาะหลังกันครับสำหรับเบาะหลังนะครับคืออันเนี้ยเรามาดูได้เลยนะครับนี่สังเกตเลยอย่างแรกเลยนะครับพอผมได้มานั่งตรงนี้นะครับเราสังเกตไหมเบาะมันจะต่ำกว่าแถวด้านหน้านิดนึงนะครับคือรู้สึกได้หน่อยนะครับคือแบบมันไม่ได้ต่ำถึงขนาดนะสมมตินี้ด้านหน้านะมันก็อยู่ประมาณนี้ครับโดยประมาณนะครับคือได้ฟิลแบบ powerS6 Haval Joe Lion คือบอกมันจะได้ฟิลแบบนั้นนิดนึงนะครับไม่ใช่ความสะดวกสบายนะครับแต่แค่พูดถึงความต่ำนั่นเองนะครับแต่บอกตัวเนี้ยก็ถือว่ายาวอยู่นะครับยาวอยู่นะฮะเล็กรูมก็ถือว่าโอเคผมว่าสุดท้ายมันอยู่ที่ความเคยชินมากกว่าเนาะตรงนี้ก็ได้เหมือนกันนะครับมีที่วางแก้วให้ช่องตรงนี้โอเคครับนั่งสบายไหมเอ็นได้ไหมโอเคนะทำเป็นเล่นโอเคเล็กรูมก็ถือว่าโอเคนะใช้งานโดยรวมก็โอเคแต่เนี้ยมันเป็นสีขาวนะหรือว่าสีครีมนะครับก็ต้องระมัดระวังหน่อยเนาะเพื่อมันเปื้อนอะไรแบบเนี้ยมันก็จะเห็นได้ชัดหน่อยเมื่อเทียบกับสีดำตอนที่ผมขับแบบนั้นผมแนะนำครับให้ใช้สีดำมากกว่าด้านท้ายเราสามารถใช้เท้าเปิดได้ด้วยครับนี่เป็นยังไงครับใช้ได้ครับคือถ้าเราสังเกตด้านท้ายนะคือถ้าเราดูแบบด้านข้างๆตรงเนี้ยผมบอกเลยว่า Toyota BZ4X คันเนี้ยคือมันแหวกแนวกับรถ Toyotaผ่านมาโดยสิ้นเชิงก็ว่าได้นะครับเพราะทรงแบบนี้มันจะเป็นแบบคูเป้เลยครับหรือถ้าคุณดูดีไซน์ภายนอกโดยรวมมันก็จะแตกต่างกันแบบถ้าคุณขับแล้วแบบไม่ดูโลโก้คุณก็จะนึกไม่ออกหรอกว่าเออเนี่ย Toyota เหรอนั่นเองนะครับแต่มันก็มีฟีลลิ่งอยู่แหละแต่ผมแค่แบบเปรียบเทียบเนาะโอเคอันนี้ก็คือด้านท้ายนะครับถามว่ากว้างไหมกว้างครับเก็บของได้ไหมเก็บได้นะเก็บได้คือถ้าเราอยากจะตั้งอะสูงๆอะถามว่าตั้งได้ไหมตั้งได้ครับแต่เราจะต้องเอาตรงนี้ออกนะครับเพราะถ้าคุณสังเกตที่ผมบอกเนาะมันเป็นทรงคูเป้มันก็จะแบ
ตรงท้ายๆตัวเนี้ยมันก็จะติดกับตรงกระจกข้างบนนี้นั่นเองเนาะพอเปิดมานี่นะครับก็เก็บของได้เพิ่มเติมนะครับตรงนี้อยากจะออกก็ได้นะครับตามอัธยาศัยเลยนะครับนี่อย่างนี้เลยนะฮะโอเคก็ไม่ได้มีอะไรนะครับก็เก็บของได้นะฮะเก็บของได้มีม่านให้นะครับตรงนี้ถ้าเราอยากจะล็อกก็ได้ครับผมว่าอำนวยความสะดวกดีจริงๆและถ้าเราอยากจะพับเบาะนะครับก็สามารถพับได้นะครับแถวนี้เพื่อมีพื้นที่เพิ่มเติมนะครับก็ดึงจากตรงนี้ก็ได้ครับเนี่ยพัวปาบอุดแต่จะกระแทกนิดนึงนะครับถ้าทำแบบนั้นนะครับก็อาจจะซอฟๆหน่อยโอเคนะครับนี่ก็จะมีพื้นที่เพิ่มเติมนะครับแต่มันจะไม่ได้เรียบสะทีเดียวนะครับผมส่วนออปชันที่ผมบอกนะไม่ต้องกังวลเลยครับไฟท้ายนะครับเป็นแบบ full LED นะครับด้านหน้าก็เป็นแบบ LED คือโดยรวมนะครับมั่นใจได้เลยครับสำหรับ Toyota option นี่แจ่มจริงๆดีไซน์ผมก็บอกว่าโอเคเลยนะนี่องศาการเปิดประตูถ้าเราดูนะนี่เลยนะครับเป็นค่อนข้างด้านหน้านี่คือแบบสบายๆเลยครับแต่ถ้าคุณดูด้านหลังนะครับก็ถือว่าโอเคเช่นเดียวกันนะเล็กรูหรือว่ากลางเคลียร์เรนส์ก็ถือว่าโอเคเวลาคุณก้าวไปก็ไม่ได้สูงเกินไปนะครับและล้อครับคุณผู้ชมนี่ถือว่าเป็นล้อที่ใหญ่อยู่พอสมควรเลยนะครับอันนี้จะเป็น20นิ้วเลยนะครับยางนะครับจะเป็นของดันลอปนะครับ 235/50 นะครับมีคาลิเปอร์สีฟ้านะครับรั้วน้ำเงินอยู่ข้างในนี้ด้วยทั้งด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังก็มีให้นะครับเป็นดิสเบรกทั้งคู่นะครับหน้าและหลังเลยนะครับคือโดยรวมสำหรับรถคันนี้นะคุณผู้ชมคือถามว่าคุ้มหรือไม่นะคือถ้าเราแบบมีงบเอาง่ายๆก็ถือว่าเป็นรถที่น่าสนใจและน่าลองมากๆเลยนะคือ 1,836,000 บาทอะถ้าคุณแบบคือเขาเรียกว่าไงดีถ้าเราแบบกำลังจะหารถสักคันหนึ่งหรือว่ากำลังหารถไฟฟ้าอยู่สักคันหนึ่งอ่ะคือบางทีเราอาจจะคิดว่าเฮ้ยราคามันสูงไปซึ่งมันก็จริงครับเพราะว่าเราก็ไม่แน่ไม่นอนนะว่ารถไฟฟ้าหรือว่ากระแสรถไฟฟ้าในอนาคตมันจะเป็นอย่างไรนะครับแต่สมมติถ้าเรามองในอีกด้านนึงคือแบบในอนาคตรถไฟฟ้ามันน่าจะมาแล้วเราเชื่อใจToyota อยู่แล้วเนาะเพราะถ้าพูดตรงๆเลยคือคนที่กำลังเล็งรถไฟฟ้าอยู่อ่ะก็จะมีข้อคิดอยู่ในหัวว่าแบบเฮ้ยที่เปิดที่ผ่านๆมามันเป็นจากไม่ได้มาจากญี่ปุ่นเอาง่ายๆเนาะแต่นี่ก็คือคันแรกที่มาจากญี่ปุ่นและจากที่ผมได้ลองสมรรถนะของคันนี้ได้ลองโรบแล้วแต่ขอย้ำว่าเป็นการลองแบบคร่าวๆนะครับคือ first impression ถือว่าดีมากๆนะครับในเรื่องของสมรรถนะในเรื่องของโครงสร้างในเรื่องของวัสดุการกอดถนนเนี่ยถือว่าสำคัญมากๆเลยเพราะถ้าคุณเปรียบเทียบผมเปรียบเทียบเลยไม่ว่าจะเป็นพวก MG หรือว่าพวก Great Wall Motor คือรถมันแรงกว่าไหมผมรู้สึกว่าพวกนั้นจะแรงกว่านะแต่ช่วงล่างอ่ะหรือว่าการกอดถนนอันนี้จะมั่นใจและเฟิร์มมากกว่าครับออปชันแล้วก็ระบบความปลอดภัยของคันนี้ก็ถือว่าครบอยู่พอควรระบบต่างๆการใช้งานของคันนี้ก็ถือว่าดีครับแล้วก็การรับประกันก็คือตามมาตรฐานทั่วๆไปอยู่แล้วนะครับแต่อย่างที่ผมบอกไว้นะครับสำหรับรถคันนี้นะครับคุณผู้ชมก็คือถ้าคุณจองตอนนี้คุณจะได้รถในปีหน้าเลยนะครับเพราะว่าตอนนี้คือที่เขาจองอยู่สำหรับปีนี้ที่มีให้40คันคือเต็มหมดแล้วนะครับคือล็อตหน้าก็ที่ผมทราบมานะครับในล็อตต่อไปก็น่าจะมีประมาณนะครับอาจจะแบบ100คันด้วยซ้ําไปนะครับก็รอติดตามดูแล้วครับหรือว่าถ้าคุณผู้ชมท่านใดสนใจก็รีบจองไว้ก่อนนะครับเพื่อที่จะได้สิทธิ์หรือว่าโอกาสเร็วกว่านะครับผมก็ว่ากันไปแต่สามารถจองได้ผ่านเว็บไซต์ของ Toyota นะครับหรือว่าโทรติดต่อโชว์รูมของ Toyota ก็ว่าได้ครับคุณผู้ชมท่านใดนะครับที่มีคำถามใดๆเพิ่มเติมนะครับก็สามารถคอมเมนต์มาได้นะครับและขอขอบคุณผู้ชมทุกท่านที่ติดตามและเราเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ